บอกสหรัฐก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันเขาบล็อกฝั่งทางนึงเขาบล็อกทางนึงเขาก็เร่งตัวเองเร่งตัวเองนะครับโดยคณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติของสหรัฐหรือ FCC นะฮะประกาศนะครับแผงเร่งรัด 5G นะครับเมื่อปี2018เพื่อให้มีการเปิดใช้เครือข่าย 5G เช่นเดียวกับหลายประเทศนะฮะครับเขาเตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2016นะฮะโดยการนำเอาคลื่นมาจัดสรรความถี่ใหม่นะฮะแล้วก็เปิดประมูลคลื่นความถี่ต่ำสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายซึ่งคลื่นเหล่านี้จะสามารถใช้สำหรับเครือข่าย 5G ได้ในอนาคตนะฮะในสหรัฐมีผู้ให้บริการ 5G 2รายนะฮะก็คือ AT&T กับ Verizon และเมื่อเดือนมีนาคม2019 Verizon ก็เปิดงานนะครับเปิดใช้เครือข่าย 5G ในเมืองมิเนอาโพลิสกับชิคาโกซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5G ในท้องตลาดจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม Verizon ก็เริ่มนะครับจำหน่าย Samsung Galaxy S10 5G โดยโฆษณาว่าจะเปิดบริการ 5G ใน30เมืองให้ได้ภายในสิ้นปี2019นะทางฝ้าของ AT&T ฮะก็มีการติดตั้ง 5G อย่างต่อเนื่องนะจนถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยมีการติดตั้งไปแล้ว21เมืองนะโดยประกาศว่าจะติดตั้ง 5G ให้เสร็จใน30มลรัฐในสิ้นปีนี้ปีที่แล้วแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งครับเมื่อกี้ก็คือด้านของการทำฮาร์ดแวร์อีกด้านหนึ่งก็คือตัวสหรัฐเนี่ยก็ทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ออกกฎหมายนะครับว่าออกหมายนะครับจับรองประธานและผู้บริหารฝ่ายการเงินของหัวเว่ยเมื่อเมษายน2018ซึ่งก็คือลูกสาวของเจ้าของอะไรใช่ไหมครับนะครับแล้วก็กดดันให้แคนาดาจับกุมตัวนะครับมาจนได้นะครับแล้วก็ขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยและ ZTEนะครับของโดยใช้กระทรวงพาณิชย์เป็นตัวออกบัญชีดำนี้ในปี2019นะครับทีนี้ในปี2020ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือเดือนที่แล้วนี่แหละครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยก็ยื่นฟ้องหัวเว่ยอย่างเป็นทางการในข้อกล่าวหาว่าหัวเว่ยได้ก่ออาชญากรรมรวมถึงการฉ้อโกงและการโจรกรรมถึงอย่างนั้นเนี่ยนะครับการฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานมากมายที่จะสนับสนุนว่าหัวเว่ยกระทำผิดจริงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนหลายคนอย่างในยุโรปเนี่ยนะฮะเวลาเขาขายหัวเว่ยเนี่ยเขาไม่ได้โฆษณาหัวเว่ยนะเขาบอกมันคือไลก้าโฟนมันคือโทรศัพท์ไลก้านะฮะซึ่งก็จะทำให้คนนิยมอ่ะแล้วก็เข้าใจว่าราคาสูงกว่าที่ขายอยู่ในภูมิภาคใช่ผมเคยไปเยอรมันหลายปีก่อนตอนที่หัวเว่ยมันออกมารุ่นแรกก็คือ P9 ถามได้เรื่องหัวเว่ยนะ P9 เป็นตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีไลก้าครับเข้าเยอรมันปุ๊บมันโฆษณาแต่ตัวเทคโนโลยีไลก้ากับเลนส์นะครับซึ่งของเมืองไทยคนไม่รู้จักไลก้าส่วนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อมาตั้งแต่โบราณโบราณนะฮะฉะนั้นก็ยังโฆษณา iPhone โดยการโชว์การถ่ายรูปคือไปโชว์รูปนะฮะแต่สำหรับหัวเว่ยเขาไม่ต้องโชว์รูปเขาใช้ไลก้าเขาบอกไลก้าก็ตุ๊บมาก็จบแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือ iPhone เนี่ยเขายังไม่ยอมโชว์ไอ้พวกนี้ในฐานะที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่านะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังกลับไปเหมือนเดิมก็คือยังมี Sony นะฮะ Sony ก็พยายามจะใช้ตัวเลนส์บางตัวของฝั่งเยอรมันกันนะใช้ Carl Zeiss มีอะไรอีกมีอีกตัวหนึ่งนะมี Samsung เคยยุคหนึ่งเคยใช้ Schneider ครับซึ่งพวกนี้มันเป็นเลนส์ที่มันตัวสูงขึ้นไปจากญี่ปุ่นหมดนะครับพวกนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะที่เขาต่อสู้กันแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็บีบกันไปเรื่อยๆแหละและที่มันสะเทือนพอสมควรในฐานะคนที่อยากจะซื้อหัวเว่ยมาใช้ก็คือการที่อเมริกาไปแบนไงไปบอกให้บริษัทต่างๆเลิกทำการค้ากับหัวเว่ยอ่ะมันก็เลยทำให้ Google อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะถูกพรีอินสตอลระบบ Android ในเครื่องได้